ไปพาพี่น้องไปรับชมทางที่มีคนเข้ามาถือไว้ก่อนอุ้ยมาลงเนี่ยคือเขตวัดเนาะพี่น้องเราขี่รถมาจากวัด500เมตรเราก็จะเอาดอกไม้มาถวายหลวงปู่นี่ไงหลวงปู่สาธุหลวงปู่รออยู่ตรงนั้นก็รออย่าวิ่งอย่าพูดเสียงดังหมามันจะวิ่งหมามันจะตื่นก็หลวงปู่เป็นรูปปั้นนั่นแหละหลวงปู่รักษาดอเราเนี่ยก็มาอยู่เรื่อยอยู่ถอดรองเท้าสิขึ้นมาที่ศักดิ์สิทธิ์นะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะต้องถอดรองเท้านะคะปู่เอ้ยเอาดอกไม้มาถวายเด้อนี่เอาดอกไม้มาถวายปู่นะคะเอาดอกไม้มาถวายด้วยถวายด้วยจ้าสวยจ้าสวยโอ้เดี๋ยวพันก็จะเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเห็นไหมคนมาเปลี่ยนนะไม่ใช่พวงมาลัยเนาะถ้าเป็นมาลัยก็จะได้คล้องเลยเอาไว้นี่ก็แล้วกันเนาะมันก็มีซุแนวตลาดพี่น้องคันหาคันยังคนมีเบิดเนาะแนวศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเนาะปู่เอ้ยลูกหลานเอาดอกไม้มาถวายเด้อเดี๋ยวให้แม่คนเอาใส่แก่กันเนาะนี่เป็นหลวงปู่ประจำวัดดอนเฮาเนาะแม่ความกะได้โชคได้มาในอย่างนั้นเพิ่นเรื่อยอยู่แล้วก็หากินให้อยู่กับบ่ฝืดเครื่องก็เลยมาสักการะเพิ่นเนาะลูกหลานก็มาขอถ่ายรูปเนาะดอกไม้มาให้ปู่เราขอหอมมาจุดธูปอ่ะเราขอหอมบอกว่าจุดธูปเอาถือเอามาเดี๋ยวแม่ทำเองอ่ะเอาไฟแช็กมาถือสิพามาไหว้ปู่เด้อพี่น้องมึงเอาจุดเป็นฮะถือไว้สิเพราะว่าตอนนี้ยังถ่ายวิดีโออยู่นะมือจับสองข้างไหว้ปู่
ไปหาหลวงปู่